โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็มาต่อกันเรื่อง cladding นะครับก็จะมาให้ดูตัวอย่างของเรื่องของการสมมติว่าเราจะใช้ cladding นะครับในการถ่ายแรงด้านข้างนะครับเข้าด้านข้างเช่นแรงลมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ่ายแรงเข้าหลังคานะครับก็มาดูคอนเซปต์กันนะครับผมก็สร้างโมเดลขึ้นมาเบื้องต้นเนาะชื่อไฟล์ชื่อว่า start chapter 5.10 5.10 เพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดมาเริ่มต้นกันเอานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสร้าง cladding กันนะ geometry นะครับแล้วก็เราจะเอาตัว cladding นะครับ cladding แล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายแรงเป็น one way x นะครับ one way x ก็เป็น rectangle นะครับ rectangle เราสามารถวาดเต็มได้เลยนะครับวาดเต็มทีเดียวได้เลยนะครับก็วาดอย่างนี้2 3แบบนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็บนหลังคานะครับบนหลังคาก็วาดเต็มได้เลยนะครับก็1 2 3นะครับก็ close นะครับก็วาดแค่ข้างเดียวก่อนก็ได้นะครับอีกข้างก็ไปทำกันเอาเองเดี๋ยวเรามาใส่โหลดกันนะครับมาใส่โหลดกันนะครับก็กดที่โหลดไทป์นะครับโหลดไทป์ก็ add ได้โหลดเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ live load add เข้ามานะครับแล้วก็เอาเป็น win load แล้วก็ add เข้ามานะครับก็ close นะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใส่โหลดละนะครับก็ใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ load definition นะครับเราก็จะเลือกเอา win load ใส่ win load ก่อนนะครับเรามา run win load ก่อนก็เอามาที่ตัวนี้ปรับให้เป็นบินนะครับ make sure ให้มันเป็นบินนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ตรงนี้เป็นบินนะครับแล้วก็มาที่ surface นะครับแล้วก็เลือกเป็น uniform นะครับ uniform นะครับแล้วก็เราดูแกนดีๆนะครับก็จะอิงกับ global นะครับถ้าจะเป็นแรงลมที่เขาเรียกว่าแรงผลักข้ออาคารนะครับก็จะเป็นแกน y นะครับผมจะใส่สัก100นะครับแล้วก็กด add นะครับเมาส์ต้องเป็นรูปอย่างนี้ก่อนเป็นรูปใส่โหลดอย่างนี้ก่อนแล้วก็มาคลิกชึบนะครับแล้วก็ close ไปก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองรันดูนะครับกดรันนะครับกดรัน assign thickness โอเคไม่เป็นไรนะครับก็ปิดไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเรื่องของเขาเรียกว่าวิธีที่มันถ่ายแรงนะครับวิธีที่ cladding เนี่ยเขาถ่ายแรงนะครับก็ให้เพื่อนคลิกขวานะครับแล้วก็กด display นะครับแล้วก็ mark with colorไม่ใช่เป็นตัวเนี้ยนะครับโหลดโทษทีเป็นโหลดนะเป็นโหลดแล้วเราสามารถกดดูตัวนี้ครับโหลด distribution region ได้ลองกด apply นี่นะเขาจะแบ่งสีให้นะเขาจะแบ่งสีให้ตัวโหลด distribution เดี๋ยวนะก็อยู่ที่ panel ใช่ไหม direction of load distribution กด apply จริงๆเราต้องเช็คก่อนนะว่ามันถ่ายแรงเป็นซ้ายขวาอย่างนี้จริงๆนะครับโอเคแล้วเราก็มีอีกตัวหนึ่งที่เจ๋งมากๆเลยที่สามารถดูได้คือ Force Generated Automatic นะครับลองกด Apply ดูแล้วก็ลองก็เปิดโหลด Value Description ดูเห็นไหมนะครับมันก็จะถ่ายแรงให้อัตโนมัติเมื่อกี้เราใส่100ใช่ไหมครับความยาวจะกิด1ไป2ของผมก็คือ5เมตรนะครับนั่นแสดงว่าตรงกลางเนี่ยมันต้องรับ5เมตรคูณ100ก็คือ500เห็นไหมเนี่ยที่เขาถ่ายแรงให้นะครับเดี๋ยวเราก็สามารถเช็คตัวเมื่อเรามาเช็คโมเมนต์ของเสาแล้วกันนะครับโมเมนต์ของเสาก็เราก็ต้องเปิด local system ดูก่อนนะครับโมเมนต์ที่เกิดจากวินโหลดนะครับก็กดมือขวานะครับเนี่ยผมอยากจะถ่ายตัวเองทำท่ากดมือขวาให้ดูจังเลยคือโมเมนต์ที่หมุนรอบแกนสีแดงนะครับคือแกน Z ครับเนาะก็จะเป็นโมเมนต์รอบแกน Z ก็จะเป็น MZ นะครับโอเคนะครับใครติดใจเลือกกดมือขวาเนี่ยก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับคอมเมนต์มาแล้วกันโอเคเราจะดูอะไรนะเราจะดู result นะครับแล้วก็ diagram for bar นะครับแล้วก็มาที่ MZ แล้วก็ apply นี่เห็นไหมก็จะแรงที่เกิดจาก win load นะครับโอเคนะครับแล้วก็นั่นแล้วก็ apply นะครับเดี๋ยวเรามาลองถ่ายแรงลงของหลังคาบ้างของหลังคาบ้างก็ใช้คำสั่ง loadDefinition นะครับเช็คดีๆนะครับว่าเป็นโหลดเคสที่ถูกต้องก็ปรับเป็นไลฟ์โหลดก่อนนะครับหรือว่าดูตรงข้างล่างนี้ก็ได้นะครับไลฟ์โหลดก็เป็น Surface นะครับก็เป็น Uniform นะครับผมจะเอาเป็นสมมติว่าเป็น Global Z ลงมาเลยสัก50ต้องเป็นลบนะครับค่าลบ50ลบ50เพราะว่าแกน Z เนี่ยค่าบวกคือพุ่งขึ้นนะครับกด Add ก่อนให้เมาส์เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาคลิกที่ตัว Cladding นะครับอันนี้ถ้าเราเคยรันไปแล้วมันจะล็อกไว้เห็นไหมมันก็จะถามว่าคุณจะทำงานต่อจริงเหรอกด yes นะครับ
แล้วก็ close ไปแล้วลองรันดูซิเดี๋ยวมันจะ generate นะครับเห็นไหมเดี๋ยวมันก็จะ generate ให้นะครับนี่แล้วก็ไปคูณดูเมื่อกี้เท่าไหร่นะ50คูณ5ก็125เห็นไหมสุดยอดนะครับโอเคนะครับก็เป็นเรื่องราวของcladding เพิ่มเติมในการใช้ถ่ายแรงลมนะครับในการใช้ถ่ายโหลดหลังคานะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ทำงานจริงได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ